คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันคงเป้า GDP ทั้งปีโตที่กรอบ 2.2 ถึง 2.7% เศรษฐกิจไทยไม่ฟื้นหลังเครื่องยนต์เศรษฐกิจหลักอย่างยอดขายรถยนต์ร่วงต่อเนื่องภาคอสังหาสุดตัวและกำลังซื้อคนไทยยังคงเปราะบางชี้เศรษฐกิจภายในซบเซาการค้าโลกกดดันเตรียมรับความเสี่ยงจากสงครามการค้าที่สหรัฐขึ้นภาษีสินค้าจีนรอบใหม่อาจกระทบสินค้าส่งออกไทยที่เป็นห่วงโซ่อุปทานให้แก่จีนและค่าระวางเรือพุ่งขึ้น 95% ซ้ำเติมการส่งออกไทยวอนรัฐบาลหามาตรการเร่งด่วนกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมส่งเสียงถามขึ้นค่าแรงช่วยหรือซ้ำพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยเปิดเผยในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันว่าขณะนี้การค้าโลกมีแนวโน้มชะลอตัวซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนและระยะเวลาการขนส่งเพิ่มขึ้นปัจจัยหลักๆเป็นผลจากความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่รุนแรงมากขึ้นและผู้ประกอบการบางส่วนเร่งสั่งซื้อสินค้าก่อนมาตรการขึ้นภาษีของสหรัฐต่อจีนที่จะมีผลภายในปีนี้จึงส่งผลให้ค่าระวางเรือล่าสุดปรับตัวขึ้น 95% เมื่อเทียบจากเดือนเมษายน2567เมื่อใช้ระยะเวลาในการขนส่งนานขึ้นตามภาวะขนส่งคับคั่งและขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยลบเพิ่มเติมต่อภาคการผลิตและการส่งออกของโลกในระยะข้างหน้าดังนั้นคาดการการส่งออกทางปี2567จะขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.8 ถึง 1.5% จากเดิม 0.5 ถึง 1.5%